บ่าวบ่าวบ่าวภาษาหยอกบอกจังได๋อ่ะมาถึงมาบอกกับพี่น้องนี่นะนี่คือจังอ่านคอมเมนต์ไปสินะเออน้องปางงามแพงแม้แพวก็คือก็งามคือกันอันนี้ภาษาหยอกแม่นภาษาหยอกอ้าวบอกไปอีกภาษาผู้ไทยมันก็สิออกแบบอออกสำเนียงลาวๆนิดหน่อยอุ้ยภาษากะเลิงภาษากะเลิงก็สิเว้าห้วนๆแบบนี้เอามันคนละอย่างติแมนย่อผู้ไทยกะเลิงแมนอ่ะกะเลิงดูบัดนี้กะเลิงก็สิเว้าแบบนี้เว้าแบบห้วนๆอืมบ่มีสิว่าจังได๋วะอืมมันก็สิออกคล้ายๆสำเนียงคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็สิเว้าแบบนี้สำเนียงเมืองไทยสกุลแมนสำเนียงเมืองไทยสกุลแต่ว่าเรื่องเฮานี่ก็มีผู้ไทยมีย่ออืมผู้ไทยก็สิทางอ่ะของแซงแต่ย่อก็สิทางนี้บ้านนี้ยังก่อบ้านอิสกีนี่อืมเอาบักอันบักอ่ะข้าวโพดนี่คืออันหยังข้าวโพดบักซาลีอ๋อซาลีบักซาลีบักพริกดิบักเพชรบักเพชรมะเพชรสิบักบักเพชรหมักเพชรมะเขือดิมะแข้งมะเขือโอ้มะเขือมะควิดอืมมะควิดบักอันนั้นดิบักฮูกับมะฮูอืมบักยังอีกสู้ฮะบักต้องบักต้องบักต้องอยู่ขอนแก่นเอออันนี้ได้อันนี้ได้เมื่อนี้เราจะมาถามน้องปาคือความรู้สึกความรู้สึกที่อยากคือมาอยู่กับแพร่ผ้าแสงทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่มาอยู่เนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีดราม่าต่างๆแต่เลือกที่จะมาอยู่ที่จริงนะเขาจะออดิชั่นเป็นบอเขาสิออดิชั่นแล้วปามาสมัครก็ไม่อยู่เป็นบอแม่ค่ะไปจังได๋มันจะบอกสุพี่น้องฟังตอนแรกว่าจะออดิชั่นก็เลยประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะออดิชั่นน้องก็เลยมาสมัครกับแม่ยุ้ยจะทักไปหาแม่ยุ้ยก่อนอันดับแรกแม่ยุ้ยก็บอกว่ารอก่อนนะคะเพราะว่าคิวงานมันยังไม่ว่างที่จะออดิชั่นแล้วทีนี้มันก็มีอีกที่นึงที่แบบเปิดออดิชั่นไล่เรียกกันพอดีแต่ว่าตรงนั้นเขาเรียกเราก่อนเราก็เลยไปเราก็ไม่ได้เป็นภัยกับใครเราก็เนาะยันเนี่ยโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ใช่แล้วเนี่ยปิดไวไฟแล้วปิดไวไฟแล้วเราก็ปิดแจ้งเตือนด้วยเอาไมค์เอาไมค์กดแช่ไมค์กดแช่ไมค์มาแล้วมาไมค์เอาบอกไมค์อธิบายไมค์บอกให้ฟังไมค์แล้วทีนี้ก็แม่ยุ้ยก็เลยป้าก็เลยทักหาแม่ยุ้ยว่าหนูยังอยากมาอยู่นะคะเพราะว่าอีกที่นึงหนูก็ไม่ได้แล้วหนูก็เลยว่าอยากไปเรื่อยๆถ้าแม่ยุ้ยไม่เอาก็จะไปขึ้นวงอื่นแต่ว่าบังเอิญแม่ยุ้ยตอบตกลงพอดีว่าเอาสิเธอไปสมัครใส่ก่อนนี่สมัครกับแม่ยุ้ยก่อนอ๋อใช่อันนี้ขอบ่งหัวเด้อเพราะว่าอ่านข่อยย่นให้นี่ลุยเป็นคนคัดเลือกนักร้องแสดงว่าเนี่ยมาสมัครกับนี่ลุยก่อนที่จะไปสมัครที่อื่นใช่โอเคต่อไปแล้วก็แม่ยุ้ยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเธอพร้อมเธอก็มาเลยเพราะว่าจะมีน้องบูมนักร้องชายมาพร้อมกับเธอป้าก็เลยอ๋อโอเคค่ะหนูพร้อมหนูก็เลยตีรถจากสกลมาเลยแล้วก็แม่ยุ้ยก็ให้เรฟเฟรนซ์เขาเรียกว่าใช่ไหมแบบบุคลิกเป็นแนวเซ็กซี่นะหนูก็โอเคได้ค่ะเพราะว่าอยู่ตะวันแดงอ่ะคาแรคเตอร์ใช่คาแรคเตอร์อยู่ตะวันแดงน่ะหนูก็แต่งแบบนั้นแต่ว่าหนูแค่ยังไม่กล้าเต้นยังไม่กล้าอะไรตั้งแต่มาอยู่ที่นี่หนูเป็นเวทีแรกที่หนูกล้าแสดงออกที่สุดแล้วก็กล้าเป็นบ้าก็เป็นตัวตนของตัวเองที่สุดคิดว่าจะมีดราม่าไหมโอ้คิดมาตั้งแต่มาคิดไว้ตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในแสงทองแล้วค่ะว่าเกิดดราม่าแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้สามารถที่จะทำอะไรเราหนูนะโฟกัสที่หนูมีเพจถ้าด่าจากที่อื่นหนูไม่ยุ่งวุ่นวายคุณด่าได้เลยด่าให้เต็มที่เลยคุณอยากด่าเลยแต่ถ้าก้าวขาเข้ามาในพื้นที่ของฉันปุ๊บถ้าฉันตอบกลับแล้วคุณต้องรับให้ได้ก็แสดงว่าก็คืออาจเคยเจอดราม่าแบบนี้บ่ตั้งแต่ไม่เคยตั้งแต่ใช้ชีวิตตั้งแต่เล็กจนอายุ26ปีไม่เคยมีใครมาด่าไม่เคยมีใครดราม่าอะไรแบบนี้เลยปกติแล้วอยู่ตอนนั้นเนี่ยสกลก็แต่งตัวแบบนั้นแนวเซ็กซี่โชว์แบบนั้นอยู่มากกว่านี้อีกค่ะ
มากกว่านี้อีกแค่หนูวางลุกอีกเวทีนึงหนูไปในลุกที่แบบคล้ายๆพี่แอนออลดีหนูก็เลยคนก็ยังไม่ค่อยเห็นตัวตนจริงๆของหนูแต่ว่าอีกเวทีนึงเขาอยากได้ลุคอีกแบบนึงเราก็ต้องทำให้เขาเพราะว่าเขาขาดแนวนี้เราก็ต้องทำให้เขาจ้างเราใช่หมายถึงว่าแต่ก่อนที่ถือเครื่องรับงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วแมนบอกก็จะมีแบบบางงานถือเขาจ้างแบบเรียบร้อยใช่แต่บางทีบางเวทีเขาอาจจะวางคาแรคเตอร์ให้เราเป็นแนวเซ็กซี่อย่างสิเขาก็ต้องเห็นเขาแมนบอกมันอยู่ที่เราอยู่ที่คนจ้างแล้วแบบที่มีพอเจอดราม่าที่แบบเราไม่เคยเจอแล้วมาอยู่นี่ซึ่งแต่ก่อนกูก็เคยแต่งยังสี่อยู่แต่ก็ไม่เคยถึงดาแต่พอมาอยู่แพ้กับแพ้ผ้าปั๊บคือคาแรคเตอร์แบบนั้นออกไปกลายเป็นว่าคนดาแล้วเขากับเพจข่าวหรือว่ายังรู้สึกยังไงก็วันแรกเลยก็รู้สึกดาวมากไม่อยากทำอะไรเลย อยากอยู่เฉยๆอยากเหมือนคนอยากตายเนี่ยแหละเอาพูดตรงๆแต่พอเรามาเปรียบเทียบกับบอส เราเข้าไปดูบอสตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เอ้า เขาก็มีความสุขดี มีเงินมีชีวิตที่ดีมันต่างกันมากจากการที่จากในดราม่า กับชีวิตจริงคนที่ดราม่านะเขาอยากเอาแค่ชนะเราเฉยๆที่จริงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาพิมพ์ไปคือเสพข่าวมวนแมนเสพข่าวจากตรงนั้นมาพิมพ์ตรงนี้เสพข่าวจากตรงนี้มาพิมพ์ตรงนั้นเอามวนเอามันตามกระแสไปแล้วก็คือแล้วเข้ามาอยู่แสงทองได้เห็นอะไรบ้างเห็นเลยใช่ไหมเห็นบอสนี่แหละแบบไหนเป็นคนที่ บ้ามากบ้างาน เออเอาต่องานนี่คือแบบฮัลโหลคูเตอร์งานจังไหนเนี่ยงานมื้อนี้เฮาจังไหนเฮ็ดจังไหนมาวางแผนกันแบบเนี้ยไม่ได้มีเรื่องที่จะไปแบบโอ้ยจะไปเฮาจะไปคลายเครียดบ่คูเตอร์เฮาจะไปเที่ยวบ่มื้อนี้เฮาสิเฮ็ดหยังดีอันนั้นไม่มีมีแต่คำว่างานและลูกน้องทุกคนเขากวาดเอาหมดเขาต้อนเอาหมดเขาไม่ได้ปล่อยว่าต้องให้ใครทำใครไม่ทำเขาช่วยเหลือหมดทุกคนนี่นี่เขาซอยเหลือกรรมนะคะแล้วคือนางเห็นนั่นล่ะคือนางเป็นคนที่ เขาอยู่สัมผัสนางชอบเที่ยวนะนางเป็นคนที่ชอบเที่ยวสังสรรค์เฮฮาก็คือแบบปลดปล่อยเป็นคนบ้าบ่อแต่พอนางเข้ามานั่งไปกรุงเทพต้องใส่สองมือมันก็คุ้มพวกนี้ก็ลากเขาไปเที่ยวน้ำใดมือนึงกลับไปเที่ยวแต่ว่าที่ผ่านมาคือนางเห็นตั้งแต่เขามากเห็นมีแต่งานแล้วถามหน่อยว่าตอนเขามาตอนเขามามือแรกกับณปัจจุบันณงานปัจจุบันแล้วหลังเวทีหลังเวทีที่สัมผัสได้ที่เห็นเนี่ยคือสัมผัสบอดสัมผัสไม่ยุ่ยแล้วกับเพื่อนร่วมงานเห็นอย่างเนี่ยเห็นทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นความไม่ดีเห็นความดีหมดทุกอย่างไม่งั้นปาอยู่ไม่ได้จนถึงวันนี้หรอกปาจะออกตั้งแต่ดราม่าวันแรกนะถ้า เขาสองคนไม่มี เขาเรียกว่าอะไรทัศนคติมันเท่าทัศนคติที่ดีต่อลูกน้องต่อเพื่อนร่วมงานนะเสนาก็คือมันปาบอกว่าปาเจอดราม่าเข้ามาแล้วแรกคือใจออกพอเราก็เครียดแล้วรู้สึกดาวมันบอกแล้วทีนี้เครียดแล้ววางโทรศัพท์แล้วเราไปอยู่กับกลุ่มแม่เพื่อนเราลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช่อย่างที่เราแบบอ่านในตรงนั้นและเราก็ไม่ใช่แบบที่เขาทำใช่เราก็เลยแบบว่าไม่อะไรละแต่ที่จริงคือถ้าคนที่มาอยู่ที่นี่สัมผัสที่นี่นะคือจังหวัดปาจะไปน้ำรถบาทที่มีนักลองครบทุกคนเลย10กว่าคนอยู่นั่นมวนบ่มีความสุขบ่สนุกค่ะรู้ไหมว่าคือเวลาที่ข่อยอยู่น้ำหลุกหนองอยู่น้ำบักตาหนองไม้พี่มีหนองแน่นผู้ใดอีกน้องบูมน้องฮาร์ดน้องเต้ยวินเนอร์จ้ะพี่น้องฮูบาวาเขารู้สึกว่าเราโชคดีอะที่เรามีลูกน้องที่เรามีนักร้อง
ฮอตซี่เสียเขามากเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เรามีลูกน้องที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นแค่นักร้องเด็กแม้แต่ทางโซเฟอร์ผู้ขับรถส่วนเอากันไหมคือจังอันนั้นบอท่านอันนี้บอท่านต้อมอันพ่อยายออดอันมักอุ้มใช่นะอันพ่อยายโอ้นั่นสินะคะเรียกว่ามิ่งมิ่งก็ไอ้พงคือเขาแลนส่วนกันไหมพี่น้องตัวนี้คือความโชคดีเลยโชคดีแห้งที่คอยแบบว่าคอยมีบริวารที่ดีมีบริวารที่ดีถึงแม้เราจะเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่มันเป็นดราม่าที่อาจจะทำบางคนที่เจอเหมือนเราอาจจะทนไม่ได้อาจจะแบบอาจจะขาดตัวตายหรือว่าอาจจะหายไปเลยอาจจะหยุดล้มลงตรงนั้นแล้วไม่ลุกขึ้นเลยจังสินาแต่ด้วยที่เราเป็นคนที่ทำงานเนี่ยเป็นคนที่ทำงานตั้งเด็กๆตั้งแต่อายุ11ปีละกะเริ่มนับศูนย์มาบริณับหนึ่งนับศูนย์มาแล้วก็สูงมากเราเจอความลำบากมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่กี่บ่มีโซเชียลไปล่ำใสคนเห็นกับจังว่าจ้างถ้าคนว่ามักกับจังจ้างทำไมซุ้มมือนี่ว่าตาอันร้องเพลงเป็นเปิดไลฟ์สดถ่ายคลิปเล่นเฟซนั่นได้เป็นหมอล่ำแล้วอันไปฝึกล่ำมากกับบ่ทันได้เป็นบ่ทันได้เก่งแต่ว่ากูขึ้นซื้อเฟซแล้วหมอล่ำเสียงอันนั้นอันนี้เสียงอันนั้นอันนี้ว่าไปก็เป็นหมอล่ำล่ะคนหูจักล่ะทำไมตะกี้ไปนี่ปากต่อปากโซเชียลมันก็เป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นยุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลใครที่จะอยู่ในจุดนี้ได้ต้องอดทนต้องเข้มแข็งเพราะเราจะเจอทุกรูปแบบยุคสมัยซูเมอร์เนี่ยมันต่างจากตะกี้แห้งทุกวันนี้ใครที่มีโทรศัพท์ความแสดงความคิดเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นว่าแสดงความคิดเห็นนี่มีแหละเอาแล้วกูอยากพิมพ์อย่างกูก็พิมพ์นะบางคนไม่ได้กั่นกองว่าพิมพ์ไปแล้วมันจะมีผลฟีดแบ็กออกมายังไงหรือมันจะไปทำร้ายจิตใจใครแล้วมันจะไปทำลายไผ่ทำลายไผ่อันนี้บางคนไม่ได้คิดนะเอามวลเอามันมาแล้ว เพราะฉะนั้นก็คือทุกเมื่อเนี่ยเราต้องรับให้ได้อย่างเช่นน้องเพลงเข้ามาบอกว่าหนูต้องรับให้ได้แล้วลูกหนูได้กล่าวค้าเขามาแล้วในสื่อโซเชียลแล้วหนูเฮ็ดโซเชียลหรือว่าหนูเฮ็ดหยังซะหนูต้องรับให้ได้เพราะว่าสักวันหนูต้องเจอดราม่าก็เจออีหลีอันนั้นแหละชอบให้เพียวเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเวลาจะพี่อยู่นะคะคือถ้าเราล้มเราต้องรีบลุกล้มได้แต่เราต้องรีบลุกทุกๆอย่างทุกๆอย่างคือมันขึ้นอยู่กับตัวเฮา100คน 1,000 คนให้กำลังใจเรามันก็ไม่สู้เราให้กำลังใจตัวเองคืออย่างหน่อยคนพันคนนี่ถ้าขอความมาหาเฮาให้กำลังใจเฮานั่นนี่แต่ถ้าใจเฮามันบ่สูงถ้าเฮาบ่ลุกถ้าเฮาล้มแล้วเฮาบ่ลุกมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ากำลังใจจาก FC แฟนคลับนี่ก็ถือว่าเป็นพลังบวกเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยสำหรับเฮาเวลาที่แบบว่าเราไปแสดงที่ไหนแล้วมี FC มาให้กำลังใจแล้วแบบสู้ๆเด้อลูกนะสินะป๊าพี่น้องคือใจมันฟู่บักคักเลยใจมันฟู่ขึ้นบักคักเลยมันรู้สึกว่าเอ้าเฮาบ่เป็นพี่เป็นน้องกันนี่คือจังมูจ่อมาให้กําลังใจมาเบิ่งเนี่ยเฮาบ่เป็นพี่เป็นน้องกันเฮาบ่รู้จักกันดิบางคนไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ําแต่ว่าเป็นหยังเจ้าคือเป็นห่วงข่อยคักแท้แม่นเป็นห่วงอันตัวคักแม่นเบิ่งข่าวแล้วแม่นเป็นกําลังใจให้ด้วยลูกจังซั่นสิบ่เคยเจอกันบางคนนี่ไห้มาหาข่อยอยู่หลังหาดนั่นยายเฒ่าๆมาเห็นข่อยแล้วไห้กอดอีละแม่ให้กําลังใจตัวด้วยลูกให้ย่วยๆถามได้ว่าเฮาก็บ่แม่นลูกหลานเพิ่นโดยสายเลือดแต่ว่าเพิ่นฮักเฮาสินะมาให้น้ําเฮาจังซี่เอาแม่นบ่พี่น้องคะเพราะฉะนั้นคือควรนี่รู้สึกว่าอุ้ยมันแบบมันหิวใจเฮาบักคักเลยมันหิวใจเรามากเลยเรารู้สึกดีมากเพราะฉะนั้นก็คือต้องขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลง FC นะคะที่แบบให้กําลังใจแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็น้องปลาขึ้นมาอยู่นี่บอกได้ว่าคนรู้สึกถูกชะตากับนางตอนแรกนี่ตอนแรกมาอยู่นี่บ่ได้บ่ฮู้ได้ว่านางมาอยู่นี่มันสิอยู่ได้บ่เพราะว่าโดยสายตาที่เรามองว่านางเป็นคนแรงๆแต่งตัวแรดนั่นสินะอุ้ยนี่เป็นตะหงีเขี้ยวเนาะสู่แต่ก็คุยกันนี่ลุยว่าอีนี่มันอุ้ยเป็นตะถึงดีเว้ย
อืมเป็นต้นนี้เคี่ยวเนาะเอามานี่คือเฮากับเอามาจับเป็นคาแรคเตอร์ในแนวของวาเลตี้อืมคิดว่าแบบเอามาในแนววาเลตี้เอามาแบบว่าเป็นสายยั่วนักร้องสายยั่วเอนเตอร์เทนวาเลตี้จังซี่นะแต่ว่าในสิ่งที่ข่อยกังวลก็คือว่าอีนี่มันเป็นตาแห้งเนาะสูแล้วนิสัยใจคอมันสิขอกระมูได้บ่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดกับคนที่จะอยู่ร่วมกันกับคนในองค์กรหมู่มากจังซี่นะพี่น้องแต่เราก็ดูด้วยสายตาสัมผัสด้วยเนี่ยแต่พอนางได้ไปกรุงเทพกับข่อย3มื้อแล้วก็ไปขอนแก่นกันคือเรารู้สึกเลยว่าอีนี่ลุยนางลุยนางแบบแมนอะเหมือนเราเลยเราชอบเรารู้สึกว่าเอ้าไปกันได้อ่ะคอยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเราอยู่กับนางเราสบายใจเราคุยอะไรกับนางเราก็สบายใจอยู่กับผู้เตยอยู่กับน้องนั่นสิเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันทัศนคติมันไปกันได้นั่นสินะแล้วก็เขากับสอนน้องหลายอย่างกับการดีแต่มาอยู่คือช่างหน้าบอกว่านางรู้สึกดาวกับดราม่านั่นสินะนางก็น่ากระทำเพราะว่าบอสอยู่ได้ยังไงไม่เครียดหรอนางเบิ่งข่อยคือจังข่อยแฮปปี้มีความสุขอยู่กับลูกน้องเขาบ่เคยเครียดให้ลูกน้องเห็นเขาบ่เคยมานางห้องไห้ให้ผู้ใดเห็นเพราะว่าคำว่าหัวหน้าคำว่าบอสเนี่ยพอสิมากอ่อนแอบ่ได้เด้แต่บางมุมมันต้องมีแหละความอ่อนแอความอ่อนโยนของคนเฮามันก็ต้องมีในมุมที่มันก็ต้องมีแต่คำว่าหัวหน้ามันบ่ได้เด้เขาสิไปออนแอร์เขาสิไปห้องไห้ลูกน้องเห็นมันกับว่าแม่เป็นบองเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าลูกน้องก็ต้องการกำลังใจจากเขากะเบิ่งก็ว่าเขาเป็นเสาหลักอ่ะเสาเฮือนเสาเฮือนถ้ามันบ่แข็งแรงแล้วคนในครอบครัวเขาสิกล้าอยู่ในเฮือนหลังนี้บ่แม่นบ่ล่ะรักนี่เสาเฮือนถ้ามันง่วยจังสิเอ้ามันบ่แข็งแรงมันเอ็นจังสิเอ้าเขาก็บ่กล้าอยู่แล้วเฮือนหลังนี้แม่นบ่ตาถัดรักแข็งแรงเสาเฮือนแข็งแรงเนี่ยจังใดคนในครอบครัวนี่เขาก็ต้องมีความมั่นใจเขาก็ต้องอยู่นั่นแหละคือในความคิดของเราเพราะฉะนั้นกับว่าไม่ยังหลายเงินพี่น้องมาจัดโปรให้เพิ่ม